ส่วนดีลลับผมย้ำอีกครั้งนะไม่เคยมีดีลลับพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยดีลลับกับทักษิณนะฮะและไม่คิดจะดีลลับอะไรกับทักษิณนะครับและไม่มีความจำเป็นอะไรจะไปดีลลับกับทักษิณนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะวันนี้เริ่มต้นก็ฝากไปย้ำพันเลยแล้วกันนะฮะช่องวิหกนิวส์ตอนนี้มี2ช่องนะฮะมีช่องเก่ากับช่องใหม่ช่องเก่าอ่ะจะเป็นโลโก้สีฟ้านะครับช่องใหม่จะเป็นโลโก้รูปนกสีขาวขาวแดงนะครับหุ้นส่วนก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องนะครับช่องใหม่เนี่ยจะมีคนตามอยู่ 300,000 กว่าช่องเก่าจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ 900,000 800,000 นะครับถ้าใครต้องการจะไปดูหน้าช่องนะฮะดูเปิดปกติเนี่ยไปดูวิหกนิวใหม่นะฮะซึ่งมาจากวิหกดามเดิมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ได้นะครับส่วน Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นก็เป็นไปตามปกตินี่เรียนเรื่องของการปรับปรุงก่อนนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของดีลลับนะวันนี้อุ๊งอิงก็ออกมาตอบชัดเจนนะเรื่องของดีลลับเป็นยังไงและความจริงของดีลลับเป็นอย่างไรวันนี้ก็ลูกผีลูกคน และเนี่ยนะครับถ้าให้ผมเชื่อเนี่ยวันที่18ไปจะถูกขัง ไอ้ที่บอกว่าไม่กังวลนะครับกังวล เพราะหลักใหญ่ใจความที่เป็นจริงนั่นเนี่ยความจริงมัทุรสวาจาเนี่ยในการพูดเนี่ยนะครับเรื่องชะตากรรมเนี่ยมันมีวิธีการสื่อสารที่คนไม่หมั่นไส้ได้มากกว่านี้ใช่ค่ะผู้ใดคนรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้มากกว่านี้แต่ว่าลักษณะที่ไม่ยี่หร่าเนี่ยกับเนี่ยครับกับที่เป็นจริงกับบุคคลที่หนีคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นอภิสิทธิ์ชนนั่นเนี่ยมันฟังแล้วคนก็ยิ่งหมั่นไส้ใช่คนก็ยิ่งสมเพชเวทนานะครับแทนที่ว่าประเด็นนี้จะให้คนประชาชนมีความเข้าใจมีความเห็นใจเห็นไหมว่าเรื่องนี้มันก็เลยเถิดโดยไม่จำเป็นคือหมายความว่าเรื่องอะไรผ่านปากเนี่ยผลลัพธ์ตรงกันข้ามหมดเลย เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้แนะนำว่าเข้าวัดนะครับไปรดน้ำมนต์ล้างสวยซะบ้างเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยสามารถพูดให้คนเขาเห็นใจได้ แต่ว่าก็เลือกแนวทางที่ให้คนหมั่นไส้กันทั้งเมืองโดยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาละนะครับถ้าไม่กังวลก็แมนๆวันที่18ก็มาค่ะแต่ถามผมอ่ะผมว่าถูกขังถามว่าแล้วเชื่ออะไรเพราะว่าเคยถูกขังมาก่อนนะค่ะเคยถูกขังมาแล้ว5ครั้งเนี่ยโดยสัญชาตญาณของคนขี้คุกอย่างผมเนี่ยผมก็ยอมที่จะเห็นเส้นทางเหมือนกันว่ามันจะจบลงอย่างไรค่ะเพราะบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับการเริ่มต้นการดิวแล้วมันเลยเถิดจนกระทั่งไม่สามารถควบคุมการดิวนั้นเนี่ยคนเขารับไม่ได้และคนที่รับไม่ได้นอกจากประชาชนแล้วคือคนที่ต้องมีหน้าที่และเมื่อคนที่มีหน้าที่รับไม่ได้เขาก็ต้องยืนสดเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอำนาจและผลประโยชน์เขามีหน้าที่ในการปกป้องเรื่องชาติบ้านเมืองเพราะเนี่ยนะครับมันไม่คุ้มมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเพียงแค่ทฤษฎีเนี่ยนะครับ2ทฤษฎีเหลืองแดงล้มส้มเอามาไว้ในประเทศไทยจะได้ควบคุมได้แล้วท้ายที่สุดก็ควบคุมอะไรไม่ได้มันเลยเถิดและผลของการกระทํานั้นเนี่ยเราต้องแลกกับกระบวนการยุติธรรมกับคนคนเดียวเราต้องแลกกับพระบรมราชโองการนะครับทั้งที่ตัวเองได้รับโอกาสยากที่สุดในคดีทุจริตคอร์รัปชันยอมรับว่ากระทำความผิดจริงเคารพในกระบวนการยุติธรรมสำนึกแล้วแต่ไปพอเวลาไปพูดไม่เหมือนที่ถวายฎีกาบอกว่าถูกยัดข้อหาเยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่สำนึกเหล่านี้ไงนะครับที่คนที่เขามีหน้าที่เนี่ยต่างก็มีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจค่ะนะครับซึ่งวันนี้เขาไม่สนใจเศรษฐาคุณจะอยู่ก็อยู่ไปแต่คุณมีวันไปอยู่แล้ว วันที่18นี้นะครับก็ให้นายกทักษิณกล้ามาเรื่องของดี
ทำเรื่องนี้ทำให้ขวัญกำลังใจครับเพื่อไทยเสียไปมากเลยครับอ๋อจริงๆทุกคนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคุณพ่อก็แน่นอนแหละเป็นผู้ก่อตั้งเนาะแต่ว่าอิงก็ให้ความมั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าตัวคุณพ่อเองยังไม่ได้กังวลอะไรเพราะในเรื่องของ112เองจริงๆเนี่ยเราเองเราไม่มันเป็นการบิดเบือนความจริงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ฟ้องอ่ะนะคะบิดเบือนตั้งแต่แรกเพราะเรื่องนี้เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีทางจะต้องโดนคดีนี้นะคะก็ดีคุณพ่อก็เลยบอกว่าดีที่ขึ้นศาลจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเรื่องของดีลลับที่ผ่านมาจตุพรพรหมพันธ์ฮะเป็นคนมาพูดว่าดีลลับมีข้อตกลงพิเศษดีลลับนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่22สิงหาคมพุทธศักราช2566พยายามมองกันว่าโอ้ยมีการดีลลับถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการดีลลับดังกล่าวมีข้อตกลงโน่นนี่นั่นทำให้ทักษิณอยู่สบายกินดีมีสุขกับยังประเทศไทยได้ลดโทษจาก8ปีเหลือแค่1ปีทักษิณก็ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและสร้างข่าวลือเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากวันนี้อุ๊งอิ๊งลูกสาวของทักษิณออกมาตอบชัดเจนนะว่าไม่มีดีลลับไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะว่าไม่มีดีลลับไม่มีข้อตกลงใดๆนะครับมันมีบางคนบางกลุ่มบางพวกที่ไปวางข้อตกลงไปรับผลประโยชน์นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวนะผมเรียนตรงๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับดีนที่ว่าเนี่ยไม่มีอยู่จริงดีนที่ไม่มีอยู่จริงนั้นก็มีเหตุมีผลนะอย่าลืมนะประเทศไทยอยู่มาแล้วนานนี่ก็หลายร้อยปีนะคงไม่มีความจำเป็นอะไรไปดึงไปดีนอะไรการต่อสู้กันตอนนี้เป็นเรื่องของประชาชนกับทักษิณชินวัตรนะครับประชาชนคนธรรมดานี่แหละไม่มีใครเลยไม่มีสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประชาชนยึดประโยชน์ของประชาชนการต่อสู้คือโซเชียลแซงชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมุกอิงออกมายอมรับนะว่าดีนไม่มีอยู่จริงดีนลับก็ไม่มีอยู่จริงส่วนใครที่ปล่อยข่าวอู้สถาบันนะทักษิณไปกินวายไปกินกาแฟกับในหลวงทุกวันไม่มีความจริงไม่เป็นความจริงอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับคนที่สร้างข่าวลืมเคยเห็นหรือเปล่าไอ้ผมมายืนยันได้ผมมีเหตุมีผลในการยืนยันนะครับใครถามว่าใครเป็นคนยืนยันบอกว่าเลยผมยืนยันได้ผมมั่นใจมากผมมีข้อมูลที่ชัดเจนไม่เป็นจริงนะครับส่วนคนที่ปล่อยข่าวเรื่องดีลับนะฮะสร้างกระแสข่าวเรื่องดีลับสุดท้ายต้องได้รับผลกรรมนะผมเรียนบอกให้ก่อนนะใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนปล่อยข่าวที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและไปกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ต้องได้รับผลกรรมส่วนอุ๊งอิ๊งครอบครัวชินวัตรอุ๊งอิ๊งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าเขาก็ไปแสดงตัวนะครับแสดงความจงรักภักดีนะบางคนก็ไม่ชอบเอ้ยมันตัวจริงหรือเปล่ามันทำจริงหรือเปล่าก็แล้วแต่จะคิดนะครับส่วนอุ้งอิงตอนนี้กลับมาใส่เสื้อเหลืองโอ๊กก็ใส่เสื้อเหลืองนะก็อย่างที่เห็นนะครับซึ่งก็เขาจะแปรพักแปรสีเปลี่ยนสีหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่ครอบครัวเขาเองแต่ผมเรียนย้ำนะถ้าหนีรอบนี้ก็ต้องหนีทั้งครอบครัวนะแต่จะมีความจำเป็นต้องหนีไหมไม่มีความจำเป็นต้องหนีเพราะอะไรนะครับถึงแม้ว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะก็ยังมีกฎหมายที่เขียนในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับระเบียบที่ออกมาให้บ้านเป็นเรือนจำเขาก็ยังอยู่ได้อย่าทะลึ่งออกมาซ่าเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองก็ยังคงอยู่ได้ต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ในประเทศนี้ได้นะครับก็เอาบ้านเป็นเรือนจำก็ว่ากันไปนะครับปัญหาต่างๆก็จะดาวลงเลี้ยงหลงเลี้ยงหลานอยากเลี้ยงหลานก็ได้เลี้ยงไปนะครับนั่นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับส่วนบอกโอ้จะออกหนีประเทศกันหนีคนหนึ่งครอบครัวมาก็ไปกันหมดยกเข่งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศคราวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะทักษิณคนเดียวคงโดนทั้งครอบครัวผมคิดอย่างนั้นนะนะผมก็ทราบมาอย่างนั้นด้วยจริงเท็จอย่างไรก็รอดูแล้วกันนะแต่ถ้านิ่งๆสงบนะก็คงจะไม่เกิดอะไรส่วนดีลลับผมย้ำอีกครั้งนะไม่เคยมีดีลลับพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยดีลลับกับทักษิณนะและไม่คิดจะดีลลับอะไรกับทักษิณนะครับและไม่มีความจำเป็นอะไรจะไปดีลลับกับทักษิณนะครับส่วนใครที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ประชาชนก็คงเห็นชัดเจนว่าไอ้คนกลุ่มนี้กระบวนการเหล่านี้นะครับแน่นอนนะเดี๋ยวก็ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไอ้ใครที่หลบหนีอยู่อย่างเช่นประวินอย่างเช่นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลแก๊งต่างๆที่หลบหนีอยู่ในประเทศไทย
และนอกประเทศยังไงสุดท้ายผลกรรมก็จะตามทันคลิปนี้ผมเรียนย้ำและย้ำว่าดีลับไม่มีจริงใครพูดเรื่องดีลับเตรียมรับผลกรรมได้เลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่แน่ว่ารุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มๆกันเราก็รุ่นราวใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยลุงสมัยป้าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเรามีเชื้อชาติของเผ่าไทยคนไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีค่านิยมมีความเป็นคนไทยมีภาษามีศาสนาแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนมันเป็นนักเรียนหรือเป็นเลขาตรีคนเขามาบอกทูตเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นก็จะเป็นงานสมัยผมได้ทำไปรู้อย่างนี้มันก็พอกันนะนะรู้กันรู้ไหมทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ก็ทำให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ขึ้นอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ส่องโกรธสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยัง
ทองแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ชัยทองแสงประกายงดงามคู่กัน